สงสารนายจ้างมากชื่อคุณการเนี่ยแหละค่ะคือมีลูกน้องไปติดหนี้นอกระบบและก่อนหน้านี้คุณการเนี่ยใช้หนี้ให้ลูกน้องนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่าซึ่งเขาว่าเป็นหนี้หลายเจ้าอีกเจ้านึงก็เลยตามมาทวงหนี้กับคุณการน่ะเนี่ยลักษณะขู่คุณการใช้หนี้แทนลูกน้องมีครับมีครับคุณการอุตส่าห์แบบแต่เป็นนายที่เมตตามากเลยนะแล้วเนี่ยขู่เขาอะแล้วมากัน20คนวัยรุ่นทั้งแก๊งคุกคามร้านแอร์แล้วคุณการนี่โดนด้วยเห็นไหมแกชี้จุดว่าแกโดนทุบนะที่หัวที่ตาคุณการนี่ไม่ใช่เป็นคนไปติดหนี้เลยนะเป็นนายจ้างค่ะคุณการอายุ50นะคะเบ้าตาเขียวเลยปัดเลยมาขู่เอาตังค์ 8,000 จากเขาอะค่ะอ้างว่าลูกน้องเขาไปกู้ตังค์แล้วไม่คืนจริงๆลูกน้องคนนี้คุณการไล่ออกไปแล้ว2อาทิตย์แต่ก่อนหน้าที่จะไล่ออกเคยเป็นลูกจ้างอยู่ร้านแอร์ถูกไหมแล้วไปติดหนี้เยอะมากแล้วคนก่อนหน้านี้เขาเพิ่งไปเคลียร์หนี้ให้อ่ะสุดท้ายก็คงไม่ไหวแหละเพราะไอ้ลูกจ้างไปกู้หลายเจ้าคุณการก็เลยไล่ออกเคลียร์ให้ไม่ไหวแล้วตำรวจติดตามตัววัยรุ่นแก๊งที่มากันรุมคุณการเนี่ยนะมาแล้วค่ะส่วนใหญ่วัยรุ่นนะมีคนนึงอายุ40ค่ะไม่รู้ว่าลูกพี่หรือเปล่าเรียกมาสอบสวนค่ะที่โรงพักแล้วให้คุณการชี้ตัวค่ะชี้โดนหมดทุกคนนะคะเขาจำได้อยู่แล้วใครต่อยตาเขาเจ้าของร้านบอกว่าช่วงที่ผ่านมาอยู่อย่างหวาดระแวงเลยนะด้วยความที่มีเจ้าหนี้เนาะของลูกน้องมาทวงเขาหลายเจ้าทั้งที่เขาไม่ได้ติดหนี้ทีนี้ก็ต้องดูว่าใครผิดข้อหาไหนบ้างเบื้องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บส่วนข้อหาอื่นๆเดี๋ยวรอสอบสวนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและคนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วยค่ะทีนี้เราเลยไปหาต้นตอของเรื่องนี้ก็คือไอ้ลูกจ้างที่ชอบไปกู้ตังค์นี่แหละเนี่ยตามเจอด้วยนะอายุ48นะไม่ใช่โนเกียนะไม่ใช่เด็กๆนะคะเขาบอกว่าหลายเดือนก่อนนายการก็คือเจ้านายที่ชื่อการช่วยเคลียร์เงินกู้ให้เขาแล้วเพราะตอนนั้นน่ะส่งเงินกู้หลายเจ้าวันละ 2,000 กว่าบาทแล้วนายจ้างก็เคลียร์ให้แล้วก็สัญญานายจ้างว่าจะไม่ไปกู้อีกแต่สุดท้ายไปกู้มาอีก2เจ้าอ่ะนี่ขนาดรับปากนายจ้างแล้วนะสัญญาปากเปล่าจริงๆเป็นเหตุผลที่นายการก็คือไล่เขาออกเลยเพราะว่าไม่เป็นคำพูดเจ้าแรกกู้มา 3,000 ส่งวันละ150 24วันรวมแล้ว 3,600 เจ้าที่2กู้มาอีก 4,000 ส่งวันละ25024งวดรวมต้นดอกก็ 6,000 บาทแล้วส่งไปได้6วันเกิดเรื่องเลยค่ะมาตามเฉ่งเอากับคุณการเนี่ยนะคะเบื้องต้นโทรไปหาคุณการละโทรไปขอโทษนายจ้างนะคะทั้งที่นายจ้างไม่เกี่ยวข้องอะไรดันถูกแก๊งนี้บุกทวงถึงหน้าบ้านและทำร้ายด้วยครับ